เงินได้หลักล้านต่อปีนะคะก็คือหลักล้านถ้าแบบออกต่อให้แบบทำเยอะขนาดไหนนะต่อให้ออกแรงเยอะขนาดไหนนะมันก็ทำไมมันก็ไม่เกิน10ล้านด้วยแล้วที่เราก็ไม่เข้าใจแล้วก็นั่งแบบว่าเกาหัวว่าทำไมนะเพราะว่าพอที่เราแบบบางทีแบบเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นไงว่าคนนั้นมันไม่เห็นจะทำเยอะเท่าเราเลยคนนั้นทำน้อยกว่าเราอีกคนนั้นไม่เห็นจะทำอย่างนั้นไม่เห็นจะทำงุ้นงี้เลยทำไมเขาดูสบายสบายแต่เขาสามารถที่จะสร้างเงินได้หลัก10ล้าน20ล้าน30ล้านได้วะแต่คือที่เราคิดอย่างเงี้ยใช่ไหมมันทำให้ตีน่าติดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะคิดแบบนั้นเราไม่ควรเอาตัวเองไปเปรียบใครด้วยแต่สิ่งที่มันเป็นตัวแบบว่าปิดกั้นแล้วก็เป็นตัวแบบฉุดรั้งไม่ให้ตีน่าไปถึงจุดที่เกิน10ล้านได้คืออะไรรู้ไหมคือตีน่ามัวแต่ไปคิดว่าต้องทำยังไงเมื่อไหร่ที่เราตั้งเป้าหมายนะเช่นสมมติเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากได้100ล้านนะแล้วเรามัวแต่นั่งคิดว่าต้องทำยังไงวะเมื่อนั้นเนี่ยมันจะไม่มาโอเคไหมไอ้เป้าหมายที่เราอยากได้อ่ะมันจะไม่มาเว้ยแต่จุดที่มันทำให้ตีน่าแบบว่าอย่างไรจุดเปลี่ยนเลยนะที่ทำให้ตีน่าแบบเฮ้ยสร้างแบบ20-30ล้านได้แบบอย่างนี้เลยแบบดีดนิ้วเลยอ่ะคือจุดที่ตีน่าทำไมรู้ไหมคือจุดที่ตีน่าตัดสินใจว่าฉันจะเอา10ล้านตีน่าพูดกับตัวเองแบบนี้เลยว่าฉันจะเอา10ล้านฉันไม่รู้แหละว่ามันจะทำยังไงแต่ฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเอาให้ได้แล้วฉันไม่สนใจฉันไม่แคร์ว่าจะต้องทำยังไงแล้วหลังจากนั้นด้วยมันเหมือนกับตีน่าบอกจิตใต้สำนึกของตัวเองอ่ะว่านี่นะฉันเป็นผู้หญิงที่ทำเงินได้20-30ล้านหรืออะไรงี้นะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของตีน่าที่เราสิ่งที่เราทำอ่ะโดยที่เราอาจจะไม่ได้ยังไงอ่ะไม่ได้ใช้จิตสำนึกเราอ่ะแต่เป็นจิตใต้สำนึกเราอ่ะมันจะพาเราอ่ะให้ทำไมให้ไปถึงจุดนั้นเองโอเคป่ะเพราะมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยเรายังใช้สมองส่วนหน้าเยอะอยู่ใช่ไหมเราไม่ค่อยได้ใช้สมองส่วนจิตใต้สำนึกซึ่งมีพลังมากกว่าสมองส่วนหน้ามาก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 แต่หลายคนทำไมมัวแต่ไปคิดแต่สมองส่วนหน้าไงคือคิดแค่ว่าฉันจะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงดีมันถึงทำไมมันถึงไม่มาโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะคะการที่เราจะเพิ่มรายได้เนี่ยณจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่การออกแรงแล้วแต่มันคือการอะไรมันคือการใช้ไอเดียการใช้ไอเดียในการต่อยอดสิ่งที่เรามีนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครชอบคลิปนี้นะก็บอกหน่อยคอมเมนต์หน่อยว่าชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวตีน่าเอาเคล็ดลับจากหนังสือเล่มนี้มาให้อีกนะตอนนี้อ่านไม่จบนะแต่ว่าพออ่านได้นิดนึงก็รู้สึกว่าคุ้มแล้วนะคะถ้าใครอยากฟังอีกนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ข้างใต้ว่าชอบคลิปนี้นะหรือว่าจะกดติดตามตีน่าไว้ก็ได้นะคะในFacebook ก็เป็นชื่อตีน่าเทเลอร์เนาะหรือจะเป็นใน TikTok ใน IG ใน YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ตีน่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ